ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกมยูเกียวเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กเทพบ้างดีกว่านะครับผมหลังจากที่รีวิวบ็อกซ์แบ็คโหลดไปหลายทีแล้วนะครับคราวนี้นะครับผมกลับมารีวิวเด็กไลท์หลอดกันดีกว่านะครับนอกจากไลท์หลอดแล้วเนี่ยมีคอนเซปต์หลักๆนะครับผมก็คือการโม่การ์ดลงสู่สารนะครับผมและอัญเชิญแบบพิเศษเข้ามาซึ่งคอนเซปต์นี้นะครับผมมันสามารถเล่นคู่ได้อีกคอนเซปต์นึงนะครับผมซึ่งก็คือคอนเซปต์นี้ครับคอนเซปต์ของ Fairy Counter นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเอา2เด็กนี้มารวมกันนะครับผมมันก็จะออกประมาณเป็นแบบนี้นะครับคือเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ไม่พอนะครับผมเรายังสามารถเคาน์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับโดยหัวใจหลักนะครับผมของเด็กนี้นะจะมีมอนเตอร์2ตัวของ Dark Lord นะครับผม2ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยอยากได้อย่างละ3จะเพอร์เฟคมากเลยนะครับผมไล่พวกนี้ลดไปตามปริมาณเอานะซึ่งถ้าเกิดใครนะครับผมมีเยอะนะ2ใบนี้ยิ่งมีเยอะนะครับผมเด็กนี้ยิ่งเล่นง่ายและยิ่งโหดขึ้นด้วยทีนะครับเอาละอย่างแรกครับผมขอเลือกเลยนะว่าเด็กนี้นะครับผมเหมาะกับสกิลของ Fairy Smile นะครับสาเหตุว่าทำไมถึงเชิงเหมาะสมกับ Fairy Smile ถึงไม่ใช้ Beat Down นะครับเพราะเนื่องจากเราไม่สามารถเกณฑ์ไลท์ได้แล้วนะครับตัวเกณฑ์ไลท์ของ Dark Lord เนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงนะก็คือตัวใหญ่คือตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมไม่ได้ใส่เขานะพอผมไม่ได้ใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถจะเกณฑ์ไลท์ได้นะครับและอย่าลืมว่าการ์ดกับดักแฟรี่เคาน์เตอร์นะครับผมตัวนี้เวลามันใช้มันจะเสียไลท์ 1,000 นะครับและบวกกับสกิลดาร์คลอร์ดที่มีการใช้อีกทีก็ต้องเสียไลท์เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นคู่กับสกิลที่สามารถฟื้นไลท์ได้เรื่อยๆนะครับผมแฟรี่สมายเนี่ยก็จะดีมากนะครับและอย่าลืมครับดาร์คลอร์ดทุกตัวเป็นเทพอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นการจั่วเจอเทพเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับโอเคเรื่องความเหมาะสมสกิลก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็คือสาเหตุที่ผมบอกนะครับผม2ตัวนี้ทำไมเป็นตัวเป็นเมนหลักนะครับผมที่ทำให้เด็กนี้เล่นง่ายขึ้นนะครับตัว FR ตัวผู้หญิงคนนี้ดักหลอกคนนี้นะครับจะทำให้มือเรานะครับผมจั่วไวขึ้นพอมือเราจั่วไวขึ้นนะครับผมการ์ดเคาน์เตอร์นะครับผมก็จะขึ้นมือไวตามไปด้วยพอการ์ดเคาน์เตอร์ขึ้นมือไวตามไปนะครับเราก็สามารถที่จะเคาน์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามง่ายขึ้นเราสามารถเปลี่ยนการ์ดเพื่อสต็อกการ์ดเคาน์เตอร์บนมือได้นะครับแน่นอนครับหน้าที่หลักของเจแกนะครับผมนอกจากการเปลี่ยนมือแล้วจะเป็นการหาการ์ดไว้บนของดาร์คลอร์ดนะครับผมให้สามารถเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับต่อมาอีกอย่างนึงนะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าทำไมตัวนี้ถึงค่อนข้างมีบทบาทสำคัญนะครับเพราะว่าดาร์คลอร์ดนะครับผมจะเด็กนี้เนี่ยจะใหญ่ได้สูงสุดนะครับผมก็แค่ 3,000 เท่านั้นนะครับเราใหญ่ที่สุดแค่ตัวนี้คือ 3,000 แต่ถ้าเกิดไปเจอตัวอะไรที่มันโหดกว่านี้ล่ะอย่างเช่นบูอิเรดอิ้นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับพลังโจมตีเขาจะสูงอยู่แล้วนะหรืออาจจะเป็นแอนติเกียร์ก็ได้นะครับแอนติเกียร์นี่ก็เดี๋ยวที่เราทราบกันดีนะครับว่าเขาอ่ะจะไอ้นี่จะมีแอนติเกียร์แคสเซิลอยู่ในสนามจะเป็น 3-3 นะซึ่งเวลาเด็กนี้เจอตัวใหญ่กว่านะครับมันจะไม่มีทางเลยนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยเขาเอาแค่ใหญ่ก็พอแล้วเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งอะไรเลยไงดังนั้นถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดที่สามารถจะเคลียร์ตัวใหญ่ได้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับต่อมานะครับผมอาร์คไนท์นะครับผมอันนี้ใส่แค่ใบเดียวก็พอเพราะเราสามารถเสิร์ชหาได้นะครับผมและเด็กเราก็เป็นเด็กเทพด้วยนะครับอาร์คไนท์นะครับผมนอกจากมีความสามารถในการเคาน์เตอร์นะครับหากเราเคาน์เตอร์การสำเร็จเมื่อไหร่นะแล้วมีการ์ดใบนี้อยู่ในมือนะครับผมหรืออยู่ในสุสานนะครับเราสามารถที่จะรีมูฟมอนสเตอร์เทพนะครับผม2ใบนะครับจากนั้นเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้จัดในสุสานได้เลยอีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างจะขี้โกงนะครับเพราะว่าดังไงเราก็เทพทั้งเด็กอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับว่าสุสานเราจะไม่มีเทพให้รีมูฟให้อาร์คไนท์เข้ามานะครับอันนี้ก็ส่วนตัวนี้ก็คือผมไม่มีดาร์คลอร์ดมีไม่เยอะนะครับผมก็เอามาใส่งานะโอเคถมลงสุสานอันนี้ก็โอเคนะครับการ์ดเสิร์ชดาร์คลอร์ดอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ตามปกตินะครับส่วนถามว่าเคาน์เตอร์ควรใส่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับการ์ดเคาน์เตอร์แฟรี่เคาน์เตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าอยากจะเล่นเด็กนี้นะครับผมแฟรี่เคาน์เตอร์ควรมีการ์ดเคาน์เตอร์นะครับขั้นต่ำประมาณ6ใบกำลังดีนะ6ใบกำลังดีนะครับดังนั้นจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมมารวมๆกันสัก6ใบนะครับถามว่าพี่ครับจะใส่ร้อยกว่านี้ได้ไหมก็ลองดูได้นะครับผมแต่เราก็ต้องดูตามความเหมาะสมว่าเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันเคาน์เตอร์ยากขึ้นนะบางขั้นอาจจะใส่7ใบหรือ8ใบก็ได้นะครับผมแล้วแต่บางขั้นโลกจิตจะใส่9ใบเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบไปนะครับ
โอเคนะครับคอนเซปต์ของเด็กนี้ความสามารถของมอนเตอร์นะครับผมคงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะเพราะมันจะไปซ้ำกับเด็กดาร์คลอร์ดก่อนหน้านี้นะครับส่วนเคาน์เตอร์นะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพราะมันจะไปซ้ำกับเด็กแฟรดี้เคาน์เตอร์ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันโอเคดังนั้นเรื่องความสามารถผมจะไม่พูดถึงนะครับเราไปดูรีเพย์ดีกว่านะครับว่าเด็กนี้มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเอาไปรีเพย์เล่นกันขึ้นมานะครับโอเคนะครับถึงนะครับเริ่มต้นเราก็มีการดาร์คลอร์ดแล้วเราทิ้งปุ๊บ2ใบครับจูด2ใบผุดขึ้นมาครับเข้ามาในสนามนะครับเด็กอะไรเราไม่รู้ปล่อยไปก่อนเด็กจอมเวทครับเป็น Power Guardian นะครับผมก็เป็นเด็กสะสม Power Guardian นะแล้วก็ใช้ฟิวนะครับผมในการสะสมเม็ดและทำลายการ์ดมอนสเตอร์สันคามได้ด้วยนะทิ้งการ์ด2ใบจูด2ใบครับหมอบการ์ดเคาน์เตอร์เอฟเฟคมอนไว้เขาตีเข้ามานะครับสะสมเป็นเคาน์เตอร์เราก็สามารถจ่ายเลยพอยต์ 1,000 ครับเอากลับเข้าเด็กนะครับขุดขึ้นมาเรื่อยๆไปดีสมายครับจั่วมาเคไลท์นะครับตีเข้าไปนะครับไปตรงข้ามมีการลดพลังนะครับผม400นะครับผมเขาไปลดไปตรงนี้นะก็กลายเป็นว่าไม่ตายนะครับเคาน์เตอร์นะครับผมเอฟเฟคไล่ผลและทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามทิ้งซะแต่ไฟตรงข้ามก็สามารถเล็ดลดเม็ดเคาน์เตอร์นะครับผมเพื่อให้ตัวเองรอดได้แต่เคาน์เตอร์ได้แล้วนะครับผมอาร์คไนท์เข้ามาได้ครับหนีไปตั้งป้องกันเห็นไหมครับผมพอ 2,800 ขึ้นมาปุ๊บเราค่อนข้างจะตีลำบากทิ้งการ์ด2ใบนะครับจั่วการ์ด2ใบเช่นเดียวกันหมอบไปนะครับผมทีนี้มีเคาน์เตอร์มอสเอฟเฟกต์2อย่างเลยนะครับเดี๋ยวข้าใช้เอฟเฟกต์ครับไล่การ์ดกลับไปนะครับผมแต่คราวนี้เคาน์เตอร์ขึ้นมาครับเอากลับเข้ากองนะครับไม่ได้เป็นการอยู่เฉยแล้วก็โดนระเบิดไปนะครับฟิวโล่งแล้วก็ยอมแพ้ไปเลยทันทีนะครับความสามารถของแฟรี่เคาน์เตอร์เนี่ยครับผมก็คือตัวที่เข้ามานะที่สามารถมีเอฟเฟกต์ในการเสิร์ฟมอนด้วยนะครับมันเป็นการเคาน์เตอร์แล้วเอากลับเข้ากองนะครับโดยไม่ใช่เป็นการเคาน์เตอร์แล้วทำลายทิ้งดังนั้นพวกเอฟเฟกต์ประมาณว่าการถูกทำลายขึ้นมาก็ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับพอเคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บเขาไล่กลับเข้ากองเลยนะโดนเบิ้ลคู่นะครับฟิวนักลบนะครับทิ้งการ์ด2ใบนะครับจั่ว2ใบนะครับหมอบไปเลยครับแล้วก็ใช้เวทมนต์นะครับเห็นไหมครับผมเตรียมแฟรี่เคาน์เตอร์ไว้แล้วผมเตรียมเคาน์เตอร์ไว้2ใบบนมือนะครับแต่ถ้าไม่ทำอะไรเสียการ์ดอันนี้ผมหมอบแฟรี่เคาน์เตอร์2ใบเลยครับตีเข้ามานะครับผมเป็นบัตเทอร์ฮูดนะครับแฟรี่สบายอีกแล้วนะครับเอฟเฟกต์ครับดึงขึ้นมานะครับเข้ามาสนามปุ๊บเอฟเฟกต์ทำงานเอาเวทมนต์กลับมาเลยต่ออุชิยันนะครับตีครับไปตรงข้ามคาราเดียเคาน์เตอร์นะครับเราก็เปิดเคาน์เตอร์ครับทิ้งไป1ใบนะครับดึงอาร์คไนท์เข้ามาอีกทีครับตีเข้า 3,000 ตีทีนะครับวอดีนะครับเคาน์เตอร์อีกทีครับแต่ฟิวเราเต็มแล้วเปิดคาราเดียซ้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วตีทีจบเกมครับยังคงความเสร็จเป็นดาร์คลอร์ดอยู่นะครับผมก็คือมอนใหญ่ตัวเบลเลอร์อยู่คาสนามนะเพียงแต่เพิ่มเติมคือเคาน์เตอร์ได้ครับท่านไหนที่คิดว่าเอ้ยช่วงนี้ดาร์คลอร์ดเราไม่ค่อยจะเล่นไม่ค่อยชนะใครนะครับผมลองเปลี่ยนมาเล่นแนวนี้ดูไหมครับรับรองนะส่วนจุดอ่อนของเด็กก็แจ้งให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือมันแพ้มอนใหญ่นะถ้าไม่มีการ์ดใบนี้มาเคลียร์มอนใหญ่ค่อนข้างจะลำบากนะครับคราวนี้เราเจอเด็กบอทครับแล้วข้อเสียอย่างที่สองนะครับผมคือมันพึ่งไอ้การ์ด2ใบนี้ค่อนข้างเยอะทิ้งไป2ใบนะครับหัวการ์ดมาเอากลับครับผมเจอมาปุ๊บนะครับเจอฟัดเกตโดนจับคว่ำนะครับก่อนโดนจับคว่ำเนี่ยผมก็ดึงการ์ดมา1ใบนะครับจากนั้นดึงการ์ดอีกทีนะครับมูชิยามอเตอร์2ตัวครับลงอาร์คไนท์
แถมผมลงการคว่ำเคาน์เตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดการเคาน์เตอร์ขึ้นมือเคาน์เตอร์นะครับทำลายทิ้งครับลงมอนเตอร์มานะครับผมอาร์คไนท์มีความสามารถตีทะลุอยู่แล้วนะครับหอบการเคาน์เตอร์1ใบนะครับอาร์คไนท์เปิดการเคาน์เตอร์ขึ้นมืออีกทีนึงบนสนามมีเคาน์เตอร์วิทิโลครับเปลี่ยนมือให้เรียบร้อยครับเปิดเคาน์เตอร์อีกทีนึงครับฝ่ายตรงข้ามเลิกเล่นกันพอดีครับโดนเคาน์เตอร์อย่างนี้จะมีอาร์คไนท์2ตัวด้วยจบโอ้ฝ่ายตรงข้ามยังคงดิ้นรนอยู่นะครับตีเข้าจนได้นะครับไปรีเคาน์เตอร์ครับไลเกนครับตีเข้าไปคาราเดียครับโดนจับคว่ำนะครับหมอบการ์ดหนึ่งใบจั่วการ์ดหนึ่งใบครับไปรีสบายแล้วเกย์ไลต่อฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้ไปนะครับนะครับเจอเลดอายนะครับโอเคเลดอายลงมาเทิร์นแรกแล้วนะครับซึ่งเราก็ไปทำอะไรนะครับจั่วมาแฟรี่สมายทันทีนะครับเอฟเฟคทำงานนะครับทิ้ง2ใบและจั่ว2ใบครับหมอบเคาน์เตอร์ไว้2ใบเลยนะครับเลดอายมาแล้วครับบีดาวนะครับตีเข้ามาเอฟเฟกต์เลดไอทำงานนะครับผมก็โดนเคาน์เตอร์เลยครับไล่กลับเข้ากองไปนะครับการเคาน์เตอร์นะครับผมไม่มีทาร์เก็ตนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเลดไอไม่สามารถแคนเซิลได้อยู่แล้วแฟรี่สมาอีกแล้วนะครับแต่ถ้าคำยอมแพ้ทันทีนะครับก็ตามนั้นไปนะเพราะว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับเลดไอจะตียังไงก็ตามโดนไล่กลับเข้ากองอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะเจอแฟรี่สมาเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมมาดูเด็กอีกรอบนึงนะครับเพื่อใครอยากจะจัดเด็กนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใบนี้หายจากไหนบ้างนะครับแน่นอนครับอยู่ในชุดของหลอฟชายนิ่งนะครับการ์ดส่วนใหญ่ยังอยู่ในชุดของหลอฟชายนิ่งนะครับแน่นอนครับอยู่หลอฟชายนิ่งเช่นเดียวกันนะครับใครที่เปิดบล็อกนี้เพื่อเล่นดาร์คลอร์ดเยอะๆนะครับก็น่าจะมีการ์ดพวกนี้ครบอยู่แล้วนะครับเอาละครับแน่นอนนะครับผมเคาน์เตอร์3ใบนี้นะครับผมก็อยู่ในชุดหล่อชายนิ่งนะครับส่วนเคาน์เตอร์ที่เหลือนะครับพี่ครับไม่มีดาร์คเบนไม่มีพวกอัลติเมทเนี่ยพวกการ์ดเคาน์เตอร์ทั่วไปนะครับก็ไปใส่การ์ดเคาน์เตอร์อะไรก็ได้นะครับผมส่วนแน่นอนนะครับผมอาร์คไนท์นะครับตัวนี้นะก็อยู่ในชุดของแรงกิ้งนะครับผมเอาตัวแรกเอานะตัวซินโคนะครับโอเคก็ประมาณนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างจัดง่ายนะครับก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับหลักๆก็แค่สำคัญคือการ์ดที่ต้องมีนะก็ที่เหลือก็ประมาณจัดไปดูนะครับเก่งนะครับผมถึงระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเคาน์เตอร์นี่มันเป็นอะไรที่แสบอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ